วันโอวันอินโฟคัสเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวันดอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันโอวันอินโฟคัสอีที่42คุณผู้ฟังคะโควิด -19 เป็นวิกฤตใหญ่ระดับครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกคนคะ่ะ เป็นวิกฤตประเภทที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและยังมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางค่ะนอกจากนั้นยังสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้งสุขภาพเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมและที่สำคัญเป็นวิกฤตที่ทำให้เราได้เห็นความสามารถของรัฐอีกด้วยค่ะอยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกือ้อกุลวงและคุณสมคิดพุทธศี คุณผู้ฟังคะทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราจะได้ยินคำว่านโยบายการคลังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการการช่วยเหลือและครั้งนี้ค่ะคำว่าบาสุก้าการคลังคืออะไรทำไมถึงน่าสนใจคุณสมคิดจะช่วยให้เราได้รู้จักคำนี้กันมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณสมคิดสวัสดีครับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่คุณวิลาวันถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมช่วงที่เศรษฐกิจตกต,กต่ำหรือว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ย รัฐบาลเนี่ยถึงมักจะออกมาใช้มาตรการทางการคลังหรือนยวัยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพูดง่ายคือว่ารัฐบาลออกมาใช้เงินใช้งบประมาณนั่นเองนะครับคือเวลาถ้าใครที่มีโอกาสได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยก็จะรู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หล,หลักๆ4ส่วนนะครับก็คือการบริโภคในประเทศนะครับการลงทุนภายในประเทศการใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วก็ การส่งออกนะครับข้นการส่งออกในที่นี้หมายถึงการส่งออกลบกับการนําเข้านะครับถ้าเราส่งออกเยอะก็แปลว่าประเทศผลิตของได้เยอะใช่ไหมครับก็มีเศรษฐกิจก็โตนะครับทีนี้ในภาวะวิกฤตเนี่ยเช่นวิกฤตที่กาลังเกิดขึ้นก็คือการบริโภคหดตัวลงนะครับการลงทุนไม่เกิดนะครับที่การส่งออกนําเข้าก็ทําได้อย่างจํากัดเนี่ยครับมันก็เลยเหลือเครื่องยนต์อยู่ตัวเดียวก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับว่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เวลามีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยเงี้ยมักจะได้ยินข่าวหรือมาได้ยินเสียงเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยออกมาใช้มาตรการทางการคลังแต่ทีนี้รอบนี้เป็นคราวพิเศษครับก็คือมีคําศัพท์ที่ตอนนี้ทุกคนใช้กันเป็นการทั่วไปเลยก็คือคําว่าบาสูก้าทางการคลัง บาสุก้าทางการคลังจริงๆก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยออกมาใช้นิยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ใหญ่มากนะครับซึ่งในบทความของคุณสัติธานเสถียรไทยนะครับที่เขียนให้กับวันวันดอทเวชื่อบาสุก้าการคลังสิงคโปร์ยิงแล้วไทยเอายังไงนะครับบทความนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทความแรกๆในภาษาไทยนะครับที่ใช้คําว่าบาสุก้าทางการคลังคือย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับ รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้ออกมาช็อกทุกวงการด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยใช้งบประมาณประมาณ3.40หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือมีขนาดถึง11%ของ GDP ของสิงคโปร์นะครับถามว่าทำไมสิงคโปร์จึงน่าสนใจนะครับ ปกติสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเศรษฐกิจเสรีแล้วก็รัดพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่เข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจแต่การออกมาใช้เงินก้นถุงที่สะสมไว้นะครับซึ่งคุณสันติทานบอกว่าครั้งนี้เป็นการใช้ในวายทางการคังขนาดใหญ่ครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์นะครับครั้งแรกเป็นการใช้เมื่อสมัยวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปี2008-2009หรือประมาณ10ปีที่แล้วนะครับครั้งนี้เป็นการใช้ครั้งที่2 ฉะนั้นถ้าประเทศที่ไม่ค่อยใช้อย่างสิงคโปร์เนี่ยออกมาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยจึงสะท้อนนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้วิกฤตแล้วก็รุนแรงมากๆค่ะคุณสมคิดแล้วบาซูก้าทางการคลังที่สิงคโปร์ทำสิงคโปร์ทำอะไรบ้างคะแล้วเราเห็นอะไรจากที่สิงคโปร์ได้เริ่มดำเนินการบ้างผมคิดว่าความน่าสนใจของบทความคุณสันติธานชิ้นนี้นะครับก็คือนอกจากคุณสันติธานจะชี้เห็นว่า สิงคโปร์เนี่ยใช้บาสุกา้าทางการคลังซึ่งหมายถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วเนี่ยคุณสถาญยังชี้ให้เห็นอีกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะเฉยๆแต่ใช้แล้วก็มีวิธีคิดในการออกแบบนโยบายอย่างรัดกุมนะครับแนวคิดแรกคือเรื่องเศรษฐกิจตกน้ําแต่อย่าให้คนจมจมน้ํานะครับคุณสถานบอกว่าหากเปรียบเทียบว่าเศ,เศรษฐกิจมีสภาพเหมือนกําลังจมน้ําครั้งใหญ่ ในวายของรัฐบาลสิงคโปร์กำลังพยายามช่วยไม่ให้คนและบริษัทจมน้ำตายให้เขามีที่เกาะและพยุงตัวไปได้ยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลสิงคโปร์จะชดเชยค่าจ้างให้กับบริษัทต่างๆ25%ของค่าจ้างทั้งหมดเป็นเวลา9เดือนจากเดิมที่เคยประกาศจะช่วยแค่8%เป็นเวลา3เดือนเท่านั้นนะครับและหากเป็นอุตสากรรมที่โดนหนักเช่นการบินท่องเที่ยวร้านอาหาร จะชดเชยให้ถึง50-75%ของค่าจ้างนอกจากนี้ครับกลุ่มอาชีพอิสระจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ1,000เหรียญสิงคโปร์หรือ20,000กว่าบาทนะครับโดยได้รับต่อเนื่องกันเป็นเวลา9เดือนแล้วก็ยังมีการศึกษาต่อไปด้วยนะคบว่าจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรในอนาคตนะครับนอกจากนี้รัฐยังร่วมมือกับเอกชนในการทำโครงการขนาดใหญ่ชื่อ SG United Jobs เพื่อสร้างงานใหม่กว่า10,000ตำแหน่ง ในภาคเศรษฐกิจที่กำลังขาดแคลนเช่นภาคสาธารณสุขหรือการขนส่งนะครับนี่คือแนวคิดที่บอกว่าเศรษฐกิจตกน้ำแต่อย่าให้คนจมน้ำแต่สิงคโปร์ไม่ได้มองแค่นั้นครับคุณวิลาวัลรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยยังมองได้ไปให้ทะลุถ,ถึงวันที่น้ำลงนะครับสิงคโปร์ดูไม่ได้จะมีมาตรการเพื่อให้คนและบริษัทรอดจากการจมน้ำเท่านั้นนะครับแต่พยายามสร้างรากฐานให้คนสามารถวิ่งได้เร็ว ยิ่งขึ้นกว่าเดิมในวันที่น้ำลงนะครับรัฐบาลมีงบช่วยส่งเสริม SME ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆนอกจากจะช่วยเหลือในระหว่างที่ต้องทำงานจากบ้านนะครับหรือที่ว่า work from home แล้วยังเป็นการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลในระยะยาวอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีหลายโครงการที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานนะครับ เพราะเวลาที่งานประจําเงียบเหงาเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่แรงงานจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองโดยเฉพาะถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องว่าจะถูกไล่ออกหรือเรื่องความมั่นคงของงานครับตอนนี้ระยะเวลาก็ผ่านไปสักพักแล้วนะคะที่สิงคโปร์ได้ใช้ในโยบายบาสุกา้านอกจากสิงคโปร์แล้วมีที่อื่นๆที่ทําให้เราเตั้งข้อสังเกตได้อีกไหมคะคุณสมคิดครับอย่างที่ได้เกิ่นไปแล้วนะครับว่าบทความชิ้นนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับ ตอนนี้ก็เดือนมิถุนายนแล้วนะครับหลายประเทศครับจริงๆเรียกได้ว่าแทบทุกประเทศในโลกเนี่ยต่างออกมาใช้นโยบายบาสุก้าทางการคลังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ละประเทศนี้ก็จัดชุดใหญ่กันทั้งนั้นนะครับประเทศที่น่าสนใจเช่นสหรัฐอเมริกานะครับจัดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ขนาดกว่า2 000, 000, 000ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ 10, 10ของ g d p ของอเมริกา ซึ่งเม็ดเงิน2ล้านล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐคือเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ไม่มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์นะครับที่อเมริกาเนี่ยใช้เงินเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับหรือประเทศอย่างมาเลเซียเองก็จัดหนักนะครับฉีดมาตรการเศรษฐกิจมูลค่าถึง17%ของ GDP ของมาเลเซียคือถ้าเทียบโดยคำนึงถึงขนาดเศรษฐกิจเนี่ยก็มาเลเซียเนี่ย มาตรการขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์กว่าอเมริกาเสียอีกนะครับแต่ก็มีคนบอกว่ามาตรการของมาเลเซียเนี่ยอาจจะไม่ไม่เรียกว่าเป็นมาตรการทางการคลังเสียดีๆดียวนะครับเพราะว่ามาตรการบางส่วนเนี่ยเป็นแค่การพักหนี้เฉยนะครับแต่ว่าถ้าดูเฉพาะส่วนที่เป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีขนาดประมาณ10%ของ GDP อยู่ดีนะครับ ใครอย่างที่คุณสมคิดได้เล่าถึงสถานการณ์ของต่างประเทศให้พวกเราฟังไปนะคะหันกลับมามองที่เมืองไทยค่ะทางสภาเพิ่งให้ความเห็นชอบพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทรวมถึงเห็นชอบพรกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและพรกรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศวงเงินโดยรวมของนโยบาย3ฉบับนี้นะคะคือ1.9ล้านล้านบาทค่ะ อย่างนี้เรียกว่าคือบาสุก้าทางการคลังของเมืองไทยหรือเปล่าคะคุณสมคิดและถ้าใช่เรามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีนี้บ้างคะใช่เลยครับคุณวิวรัตวันหลายคนก็เรียกนโยบายชุดนี้ของรัฐบาลนะครับว่าเป็นบาสุก้าทางการคลังของไทยนะครับโดยเฉพาะไอ้เงินก้อน1ล้านล้านบาทที่รัฐบาลจะขอกู้มาเพื่อกระตุ้นเศรฐษฐกิจโดยตรงนะครับส่วนอีก9ก้าแสล้านบาทเนี่ยเป็นกฎหมายที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมานะครับเพื่อ ช่วยรักษาสเสถียรภาพเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับเป็นซอฟโลนนะครับนี้คุณวิรวัลเนี่ยถามว่าการที่รัฐบาลไทยเนี่ยหรือประเทศไทยเนี่ยก็ออกนโยบายบรรุกาทางการคลังออกมาอย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรที่น่าสนใจผมอยากชวนคุณผู้ฟังนะไปฟังบทวิเคราะห์แล้วก็ความเห็นของคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับคุณบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยเป็นประธานกรรมการ บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทรละนะครับซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการวันโอวันวันอวันเวอร์ชันพอดแคสต์นะครับซึ่งคุณบรรยงเนี่ยก็มีมุมที่น่าสนใจนะครับในฐานะที่คุณบรรยงเองก็ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะวิกฤต4.0ซึ่งเป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมาวันนี้คุณบรรยงมองวิกฤตเศรษฐกิจที่มาพร้อมโควิดไว้อย่างน่าสนใจครับคุณบรรยงบอกว่า วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับเป็นวิกฤตครั้งใหญ่มากๆครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าเทียบกับวิกฤตวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี2540หรือวิกฤตซัพพลายเมื่อ10ปีแล้วครับคุณบรรยงมองว่าวิกฤตครั้งนี้แรงกว่าแน่ตอนนี้ถ้าจะหาวิกฤตซักวิกฤตหนึ่งมาเทียบนะครับคุณบรรยงมองย้อนไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อช่วงทศวรรษ1930นย์นะครับหรือที่เรียกว่า the Great Depression นะครับซึ่งคุณบรรยงมองว่า วิกฤตรอบนี้น่าจะสาหัสไม่แพ้กันนะครับรุนแรงหรือเปล่าก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องรอดูนะครับแต่ข้อสังเกตของคุณบรรยงก็คือว่าทุกวันนี้โลกเกราะบางมากขึ้นนะครับยังไม่รู้ว่าผลผลิตจะติดลบสักเท่าไหร่แต่ว่าติดลบแน่นอนถ้าคนที่มองโลกในแง่ร้ายหน่อยก็จะบอกว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะติดลบถึง10%ซซึ่งไม่เคยมีมาก่อนอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะสะดุดแรง แต่คุณบรรยงก็บอกว่าอย่าไปกลัวมากเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะ,ะเผชิญกับวิกฤตอย่างไรต่อให้เศรษฐกิจติดลบ10%แต่ถ้าเราสามารถพิชิตโรคได้เศรษฐกิจก็จะติดลบไปอีกอย่างมากก็แค่2ปีครึ่งแล้วคงกลับมายืนที่เดิมนี่เป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปเวลาเศรษฐกิจเจอวิกฤตใหญ่แต่ปัญหาคือคนเราอาจจะสะดุดไม่เท่ากันบางคนอาจล้มพังภาพลุกไม่ขึ้นก็มีบางคนสะดุดแล้วตั้งหลักได้ คนบางคนฉวยโอกาสจากวิกฤตได้ก็มีแล้วนอกจากนี้คุณบรรยงมองยังไงว่ารัฐไทยอะค่ะจะมีโจทย์อะไรในการที่จะใช้ต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในทางด้านเศรษฐกิจบ้างคะงานยากสําหรับรัฐไทยในความในความเห็นของคุณบรรยงเนี่ยมีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกก็คือรัฐเป็นคนล็อกดาวน์เองซึ่งทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งถ้าใครตามดีเบตเรื่องนโยบายล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเห็นนักคิดหรือว่าผู้กําหนดนโยบายกลุ่มหนึ่งเนี่ย มองคล้ายๆอย่างนี้ครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เราเลือกให้เกิดขึ้นเองเพราะเป็นคําสั่งของรัฐที่ทําให้เกิดการล็อกดาวน์นะครับฉะั้นโจทย์ก็คือจะผ่อนคลายการล็อกดาวน์อย่างไรคุณบรรยงเองมองว่าที่ผ่านมานะครับรัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์ช้าเกินไปนะครับแล้วก็คลายแบบไม่ค่อยได้ผลประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อใกล้ศูนเนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ามาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจยังน้อยเกินไป ต่อให้เรากลัวการระบาดลอกสองแค่ไหนจะคลายหรือไม่คลายอย่างไรก็หนีไม่พ้นดังนั้นเราน่าจะคลายเสียก่อนถ้ามีละลอกสองตามมาตอนนี้จะได้รู้ว่าต้องรับมืออย่างไรถึงจะป้องกันได้ผลนะครับปร,ประเด็นที่สองที่คุณบรรยงกังวลก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีการระบาดลอกใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยรัฐบาลจะมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่ได้รวดเร็วแค่ไหนส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับ ทีมวิจัยของพัฒระเพิ่งคาดการณ์ล่าสุดว่า GDP ปีนี้ของประเทศไทยจะติดลบถึง9%นะครับซึ่งคุณบรรยงบอกว่าเป็นการปรับการคาดการณ์ครั้งที่3แล้วครั้งแรกเนี่ยคาดการณ์มาว่าจะลบ2.4%ครั้งที่2ปรับมาเป็น6.8%และครั้งนี้เป็น9%นะครับถ้าในในอนาคตมีการเปลี่ยนอีกเนี่ยก็คงจะติดลบไปมากกว่านี้ดังนั้นนะครับคุณบรรยงเห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเยียวยาจุดที่เดือดร้อนมากที่สุด ทำอย่างไรที่จะหยุดยั้งไม่ให้วิกฤตลูกรามไปมากกว่านี้ไม่ให้ระบบการเงินพังทลายซึ่งมีแต่รัฐเท่านั้นนะครับที่ทําหน้าที่หนีได้แล้วคุณบรรยงคิดว่ารัฐจะต้องทําหน้าที่อะไรบ้างคะเพื่อตอบโจทย์กับความท้าทายที่ว่านี้ครับคุณบรรยงก็เ,เห็นด้วยกับดรสันติทานเสถียรไทยนะครับคือดรสันติทานเสถียรไทยเนี่ยเคยเสนอไว้ว่า เพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลต้องมี5 T ทนะครับทที่เป็นทีภาษาอังกฤษนะครับทีที่1คือ Ti t ท n ิ c คือมาตรการที่ใช้ต้องมีขนาดใหญ่พอนะครับคุณเบนยงเองเห็นว่าบาสุก้าทางการคลังของไทย1.9ล้านล้านบาทเนี่ยคิดเป็น1 0ของ GDP ก็จริงๆก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่พอคงต้องเพิ่มอีกนะครับซึ่งคุณเบนยงก็บอกว่าหลายคนอาจจะกลัวว่าทําให นี่สาธารณของประเทศเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าสําหรับคุณบป็ยงเองมองว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีวินัยคางการคังค่อนข้างดีนะครับระดับนี้สาธารณของไทยเองก็อยู่ที่ประมาณ4 0นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ํามากนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลมากนักนะครับเพราะถ้าเศรษฐกิจกลับไปเติบโตนะครับรายได้รัฐก็เพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตและอาจจะขึ้นภาษีก็ยังได้นะครับนอกจากนี้ ยังมีวิธีลดนี้สาาระที่ง่ายที่สุดในความเห็นของคุณบรรยงนะครับก็คือการขายรัฐวิสาหกิจที่ไม่จําเป็นทิ้งไปนะครับส่วนที่ตัวที่สองคือ t i m ์ลี่นะครับมาตราการต้องทันเวลาไม่ใช่ปล่อยพังแล้วไปซ่อมทีหลังราคาจะแพงกว่ามากมาตราการที่ออกมาตอนนี้ถือว่าใช้ได้แต่ว่าช้าไปหน่อยคนเดือดร้อนยังไม่ได้รับเงินยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งเรื่องนี้คุณบรรยงเห็นว่าต้องโทษระบบข้อมูลของรัฐแล้วก็มองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการ ปรับปรุงฐานข้อมูลของรัฐให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กลไกรัฐเองต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เพื่อให้นโยบายหรือว่ามาตรการที่ใช้ออกมาเนี่ยทันเวลาทีตัวที่3คือทาร์เก็ตนะครับก็คือนโยบายต้องตรงจุดงบบานของรัฐต้องให้ความสําคัญกับเรื่องสาธารณสุขเป็นลําดับแรกนะครับเราต้องมีเวชภัณฑ์และอ,อุปกรณ์พร้อมรับมือกับโรคระบาดแต่ว่าคุณบรรยงองก็มองว่านโยบายสาธารณสุขในช่วงแรกบอกว่าเราต้อง flatten the curve นะคือทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ย ไม่ไม่พุ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราทุบจนมันแบนแล้วนะครับตอนนี้โจทย์ของนโยบายสธาธารณสุขจึงไม่ใช่การทําให้ผู้ผู้ป่วยเหลือศูนย์แต่คือการทําให้จํานวนผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ไม่เกินกําลังของระบบสาธรารณสุขจะรับไหวตอนนี้เราอาจจะเข้มงวดมากไปผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเหลือร้อยกว่าคนถึงจะได้รับการสูรีและการชื่นชมนะครับแต่ว่ามันก็สร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจให้สูงโดยไม่จําเป็นรัฐอาจจะต้อง ปรับนะครับกลับมาให้ความสําคัญกับคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีกินเกณฑ์ในการให้เงินเยียวยาควรผ่อนคลายให้มากคือให้ให้ให้ไปเต็มที่เลยคนที่มาลงทะเบียนยี่สิบล้านคนคนละหมื่นห้าพันบาทคุณบรรยงเองว่าโดยภาระทางการคลังเนี่ยเรายังสามารถให้ได้แล้วก็ให้มากกว่านั้นแล้วก็ให้นานกว่านั้นก็ยังได้นะครับส่วนทีตัวต่อมาเป็นทีที่ยากที่สุดนะครับก็คือ transparency หรือความโปรง่งใสคือทํายังไงต้องแน่ใจว่ารทรัพยากรที่รัฐรวบรวมมาทั้งหมดไม่รั่วไหลมีประสิทธิภาพเปิดให้คนตรวจสอบได้ไม่ให้ใครมาฉวยโอกาสทีตัวสุดท้ายคือ temporary คือใช้แค่ชั่วคราวต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์ชั่วคราวที่เปิดโอกาสให้รัฐเข้ามาใช้วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจกลับไปปกติรัฐควรจะแทกแซงตลาดเท่าที่จําเป็น แล้วก็พยายามเปิดให้เอกชนเป็นคนลงมือทำนะครับเข้าไปแล้วถอยให้เร็วนะครับคุณบรรยงทิ้งท้ายนะครับว่าข้อกังวลของคุณบรรยงก็คือถ้ารัฐไทยปล่อยให้ทรัพยากรอยู่ในมือของระบบราชการซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นเวลานานไม่ยอมถอยออกมาแต่กลับมาสร้างหน่วยงานใหม่สร้างงบป,ประมาณถาวรในระยะยาวสิ่งเหล่านี้จะกลับกลายเป็นหายะครับ ค่ะและนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้พูดเรื่องบาสุก้าทางการคลังเอาไว้ก็คืออาจารย์วีรยุทธ์การชูชัดค่ะในชิ้นงานที่ชื่อยาอัดเงินเพื่ออดีตต้องอัดฉีดอนาคต3จุดอันตรายและ3ทางออกเศรษฐกิจไทยหลังโควิดค่ะคุณสมคิดคะอาจารย์วีรยุทธ์กังวลเรื่องอะไรบ้างสําหรับนโยบายทางการคลังที่ประเทศไทยได้ทําออกมาคะบทความของอาจารย์วีรยุทธ์ก็ชวนให้เราจับตาโยบายบาสุก้าทางการคลังได้อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งก็ ตรงตามชื่อที่คุณวิลาวันบอกเลยก็คือเรื่อง3จุดอันตรายนะครับ3จุดอันตรายของอาจารย์วิรุธมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับบาสุก้าทางการคลังอาจกลายเป็นกามิกาเซ่พรีชีพนะครับข้อกังวลของอาจารย์วิรุธก็คือว่าหากเงิน1.9ล้านล้านบาทเนี่ยถูกจัดการโดยรัฐรัะชะการไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนบาสุก้าทางการคลังให้กลายเป็นกามิกาเซ หรือการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับเป็นการปรับโครงการเก่าเติมคำว่าโควิดเข้าไปจัดงานสัมมนาและจัดซื้อจัดจ้างเหมือนเดิมนะครับแลว้วก็ว่านี่เป็นการแก้ปัญหาโควิดแล้วนะครับวิธีการแบบนี้ครับอาจารย์วิริยุทธบอกว่าจะเป็นการพาคนไทยทั้งประเทศตาย,ตายหมู่นะครับแต่ว่าเป็นการเป็นการพีชีพของคนไทยเพื่อรักษาระบบราชการเอาไว้นะครับดังนั้น รัฐราชการเป็นจุดตายจุดแรกที่พึงระวังนะครับต้องเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและแนวทางการให้คุณให้โทษกับข้าราชการจากที่เคยสนใจแต่ปัจจัยภายในมาเป็นการตอบสนองต่อปัญหาประชาชนที่ทันท่วงทีและเป็นธรรมนะครับจุดตายหรืออันตรายที่2ในมุมของอาจารย์วินิยุธนะครับก็คือบาสุก้าทางการคลัองอาจกลายเป็นบาสุก้าประชารัฐนะครับคือสมมติว่ารัฐบาลเกิดตระหนักได้ว่า ไม่อยากพึ่งพาระบบราชะการเป็นหลักก็หันมาหาบริษัทเอกชนที่ใกล้ชิดแทนเราก็อาจจะเห็นการกลับมาของพัฒนิตรประชารัฐที่มีการจับคู่ซ e o กลุ่มทุนใหญ่ให้มาทำงานร่วมกับรัฐมนตรีในการกำหนดวาระสำคัญของประเทศเช่นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาจับมือกับผู้บริหารโรงแรมใหญ่เพื่อออกนโยบายช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์จับมือกับผู้บริหารธุรกิจน้ำตาลเพื่อออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ยึดแนวทางพี่ช่วยน้องที่ทางการเคยแปลเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเองว่า Big Brother Project นะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็บาสูก้าทางการคลังก็จะกลายเป็นบาสูก้าประชารัฐก้าวข้ามระบบราชการก็จริงแต่กลับไปฝากค,ความหวังไว้กับทุนใหญ่แทนให้เจ้าส่วนและ CEO เป็นผู้นำการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนและกิจการขนาดเล็กซึ่งวิธีการแบบนี้ก็ชวนให้ตั้งคำถามนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงว่าการจัดสรรงบประมาณจานวนมหาศาลให้แต่ละธุรกิจ จะเป็นไปอย่างโปร่งใสเท่าเทียมเพียงใดนะครับเพราะเงินทองไม่ได้ไหลลงจากบนลงล่างเหมือนน้าแต่มักติดอยู่ในบัญชีที่ไม่มีใครมองเห็นนี่คือจุดอันตรายจุดที่2ที่ต้องช่วยกันระวังจุดอันตรายจุดที่3นะครับก็คือเรื่องความเหลื่อมล้าระหว่างคนและพื้นที่อาจารย์วิรุธเองก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยไม่ได้ส่งผลกับทุกคนอย่างเท่าเทียมเช่นข้าราชาการยังได้รับเงินเดือนต่อเนื่อง นะคะที่เจ้าของกิจาการและลูกจ้างหลากหลายคนชีวิตกําลังแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับคนจํานวนหนึ่งหาหน้ากาการอะไรไยได้เพียงยกหูโทรศัพท์แต่คนจํานวนมากกลับต้องนั่งรถเมล์หลายกิโลไปซื้อหน้ากากาให้ลูกหลานวันต่อวันเพื่อใช้ซ้าแล้วซ้าอีกนะครับอาจารย์วิจุธบอกนะครับว่าหากยอมรับว่ามีความเหลื่อมล้าอยู่ในทุกมิติของวิวกฤตโควิดทางนี้มาตรการช่วยเหลือควรเปลี่ยนวิธีคิดจากการตั้งแท่นของภาครัฐ เพื่อเตรียมยิงบาสูก้าไปหาประชาชนมาเป็นการแบ่งสรรงบประมาณเพื่อลดความไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มคนและระหว่างพื้นที่น่าจะเหมาะสมกว่ารัฐควรถือโอกาสกระจายอำนาจทางการคลังไปสู่ประชาชนแต่ละท้องถิ่นไปในตัวไม่ควรให้รัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้ตัดสินใจเพราะแต่ละพื้นที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจต่างกันบางอำเภอบางจังหวัดมีโครงการก่อสร้างมากพอแล้วแต่ต้องการโรงเรียนและบุคลากร,กร บางพื้นที่มีคนหนุ่มสาวจํานวนมากที่กําลังมองหางานคุณภาพใกล้บ้านไม่อยากไปเสี่ยงชีวิตในกรุงเทพมหานครเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ถ้าเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์วิรยุทธ์ตั้งคําถามนะครับว่าจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนวิธีจ,จากการยิงบาสุก้ากระสุนหนักออกจากส่วนกลางเป็นการส่งเสริมการทําบั้งไฟที่แต่และจังหวัดแต่และอาเภอสามารถออกแบบนโยบายเฉพาะตัวได้นะครับ รัฐควรมีหน้าที่เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มให้ประชาชนต่างกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอายุเพศหรืออาชีพนะครับรวมถึงต่างพื้นที่ต่างมีเป้าหมายชีวิตมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจว่าจะจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอย่างไรนะครับอาจารย์วิลลิทิ้งท้ายว่าเพราะการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ควรหมายถึงเพียงการรอรับเงินจากรัฐเท่านั้นแต่ควรหมายถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนมาอยู่ข้างหน้าตั้งแต่ต้น ของกระบวนการกรหน่วยบายเลยคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่น่าสนใจคือเป็นงานที่อาจารย์วีรยุทธ์เขียนร่วมกับอาจารย์นพลภูมิมาค่ะเขียนเกี่ยวกับจอห์นเมนร์ดเคนส์ชื่อชิ้นงานว่าสิ่งที่เคนส์ย้ำกับคำที่เคนส์ลืมจอห์นเมนร์ดเคนส์ไม่เคยตายค่ะชื่อของเขาจะกลับมาทุกครั้งในยามที่รัฐบาลใดต้องการใช้งบประมาณมหาศาลเกินปกติ จนทำให้เคนสกลายเป็นคําไวัยพ์อันไพเราะเสนอหูที่ถูกใช้แทนคําอย่างการขาดดุลการคลังหรือนี่สาธารณะค่ะเคนสเป็นนักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเครมบิดผู้มีสํานักคิดที่ตั้งตามชื่อของเขาเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้านความหลักแหลมมาตั้งแต่เด็กค่ะหนังสือของเขาชื่อ The Economic Consequence of the Peace ตีพิมพ์ในปี1 9 1 9 ทำแหละความไร้ศีลธรรมของฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามและเป็นหนังสือขายดีไปทั่วโลกหลังจากนั้นในปี1936ผลงานชิ้นเอกของเขา The General Theory of Employment, Interest and Money ก็ปรากฏตัวออกมาและเปลี่ยนวิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคไปตลอดกาลในยามที่รัฐบาลกำลังจะอาจฉีดบาซุก้าการคลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมีหลักการพื้นฐานของเคนส์อย่างน้อย4ข้อคะ่ะที่เราควรให้ความสำคัญ คือการขจัดความไม่แน่นอนการใช้ประโยชน์จากตัวคูณทวีการมองแยกปัญหาระหว่างปัจเจกกับส่วนรวมและการการุณยคาตเสือนอนกินดิฉันจะขอให้คุณสมคิดช่วยอธิบายบทความนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะโดยส่วนตัวนะครับผมชอบบทความนี้มากนะครับตั้งแต่ชื่อเลยสิ่งที่เคนย้ำกับคําที่เคนลืมนะครับคืออาจารย์ต้องชมครับว่าอาจารย์วิยุตเนี่ยตั้งชื่อบทความได้เก่งมากนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเนื้อหาคือ ถ้าคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์หรือว่าพอรู้จักเคนส์อยู่บ้างเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยครับว่าเวลาที่รัดกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นนโยบายของเคนส์หรือเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนเซียนนะครับแต่อาจารย์ิริยุทธชวนให้เราคิดคดว่าเคนส์เนี่ยเวลาที่บอกให้ใช้ในโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่ใช่เพื่ออัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเฉยๆฉะนั้นบางคนก็คิดว่าการใช้ในโยบายบาสุกา้าทางการคลังเนี่ยแค่แค่อัดเงิน จำนวนมากเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่อาจารย์ชวนเรากลับมาอ่านเคนส์นะครับล้วก็ว่าในสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนซเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงจะทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้ประสิทธิผลสูงสุดนะครับอย่างแรกเลยคือกระตุ้นสัญ,สญชาตญาณสัตว์ขจัดความไม่แน่นอนนะครับก็คืออาจารย์พยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าเคนส์เนี่ยแยกความไม่แน่นอนกับความเสี่ยงออกจากกันนะครับ คนที่เรียนเคสนเน่จะรู้ว่าเคา์เน่บอกว่าคนมีสัญชาตญาณสัตว์นะครับแบบสัญชาตญาณสัตว์ป่าก็คือมองหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดเสมอนะครับอันนี้คือสัญชาตญาณสัตว์ป่าในความหมายของเคสน์เนันั้นเวลาที่คนมองหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องคํานวณว,ว่าเขามีความเสี่ยงอย่างไรนะครับแต่ว่าอาจารย์ชี้เห็นนะครับว่าสําหรับเคนแล้วเนี่ยความไม่แนอนเนี่ยต่จากความเสี่ยงนะครับเพราะวาความเสี่ยงเนี่ยเรายังสามารถประเมินหรือคํานวณได้ในเบื้องต้นนะครับ แต่ความไม่แน่นอนคือสภาวะที่เราไม่รู้แม้กระทั่งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในอนาคตเมื่อโลกข้างหน้าเต็มไปด้วยความคุมเครือนักลงทุนก็ไม่กล้าลงทุนอยู่ดีเพราะตื่นตระหนกไม่ต่างจากคนทั่วไปนะครับฉะนั้นถ้าความแน่นอนยังอยู่เนี่ยการลงทุนก็ย่อมลดลงนะครับเมื่อการลงทุนลดลงเศรษฐกิจก็ต้องลดลงตามไปด้วยนะครับระดับรายได้ของทั้งสังคมก็ลดลงอาจารย์วิเยุทธ์และอาจารย์นพลเขียนไว้นะครับว่าปริมาณการลงทุนจะสูงพอ ให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ก็ต่อเมื่อสัญชาตญาณสัตว์ของนักลงทุนเนี่ยได้รับการกระตุ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่หรือข่าวดีในตลาดในภาวะปัจจุบันหากวิกฤตโควิด -19 ยังลากยาวและอึมครึมเช่นนี้การคลังเชิงลุกในเชิงปริมาณอย่างเดียวคงไม่เพียงพอและอาจสูญเปล่าและจําเป็นต้องลดความไม่แน่นอนในเชิงทิศทางด้วยแม้แต่รัฐบาลประเทศร่ำรวยก็ไม่สามารถทำหลายอย่างพร้อมกันได้ จึงมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะใช้บาซุกา้าคางกันคลังไปโฟกัสในเรื่องใดเพื่อที่สังคมจะได้ปรับตัวไปในทางเดียวกันเช่นรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่าจะเน้นการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทาง Green New Deal อย่างจริงจังจะเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานฟอสซิลและสร้างกลไกสนับสนุนให้มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดยิ่งต้องชัดเจนว่าจะมุ่งไปเส้นทางไหนกันแน่ธุรกิจไหนอุตสาหกรรมใดที่จะเป็นตัวชูโรงของไทยในช่วงต่อไปเพราะยุทธศาสตร์ของประเทศไม่ได้หมายถึงการนำหลักการดีๆมารวมกันแต่หมายถึงการมีสัญญาประชาคมที่จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเป็นธรรมโดยสาธารณรับรู้ร่วมกันว่า มีต้นทุนอะไรบ้างที่ต้องแลกกับการเลือกเส้นทางดังกล่าวนะครับในสำคัญของความข้อนี้ก็คืออาจารย์ยุทธและอาจารย์ธนพลนบอกว่ารัฐควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินไปกับอะไรนะครับเพื่อส่งสัญญาณให้นักลงทุนเนี่ยรู้ว่าพวกเขาต้องปรับตัวอย่างไรแล้วก็ลงทุนกับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐนะครับ ส่วนข้อที่2ก็คือการใช้ประโยชน์จากตัวคูณทวีให้เต็มกําลังนะครับในทางปฏิบัตินะครับนโยบายการคลังเชิงลุกของรัฐบาลจะมีประสิทธิภาพได้ต้องคํานึงถึงบทบาทของตัวคูณทวีหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามัลติดพายเออร์ในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งแนวคิดเรื่องตัวคูณทวีนะครับดิชาร์ดคารนักเศรษฐศาสตร,ร์ร่วมสมัยอีกคนแห่งเคมบริดจ์เป็นผู้นําเสนอแนวคิดนี้นะครับโดยอธิบายว่าการจ้างงานหนึ่งตำแหน่ง สามารถนำไปสู่การจ้างงานได้อีกหลายตำแหน่งตามมาเพราะผู้ถูกจ้างจะนำไรายได้ไปใช้จ่ายให้เกิดเงินหมุนเวียนสร้างงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเงินก้อนแรกจะถูกดูดซับกลับไปเป็นเงินอ,อมหรือภาษีซึ่งเคนก็นำแนวคิดตัวคูณทวีมาใช้อธิบายผลสืบเนื่องของเงินลงทุนนะครับก็คือหมายความว่าเงินลงทุน,นจะเกิดปฏิปฏปฏปฏกิริยาลูกโซ่ของการจับจ่ายใช้สอยเพราะการใช้จ่ายของคนคนหนึ่งจะกลายเป็นไรายได้ของ คนอีกคนหนึ่งเสมอดังนั้นสิ่งที่เคนแนะนำจึงไม่ใช่การตะบี้ตะบันอัดฉีดลงเงินไปอย่างเดียวแต่ต้องหาช่องทางการอัดฉีดเงินโดยหวังผลให้ตัวคูณทวีเพิ่มขึ้นด้วยจึงจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจริงๆงบประมาณที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ต้องประเมินล่วงหน้าว่าจะสร้างตัวคูณทวีให้สูงสุดได้อย่างไรหากเงินไหลออกจากรัฐแล้วกลับไปเป็นเงินออมของกลุ่มธุรกิจไม่กี่กลุ่มทันที ก็เท exactly ่ากับว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวคูณทวีให้คุ้มค่านะครับดังนั้นบาสูก้าทางการค้างรอบนี้มีเม็ดเงินมหาศาลนะครับกระบวนการออกแบบต้องทําอย่างรอบคอบหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากตัวคูณทวีให้ได้มากที่สุดรวมถึงมีกลไกประเมินผลระหว่างทางตามหลักวิชาที่จะช่วยปรับปรุงนโยบายได้โดยไม่ต้องรอจนหมดงบประมาณรวมถึงมีกลไกประเมินผลระหว่างทางตามหลักวิชาที่จะช่วยปรับปรุงนโยบาย ได้โดยไม่ต้องรอจนหมดรอบมบประมาณนะครับอาจารย์วิริยุทธ์และอาจารย์นพลนะครับเขียนย้ําเตือนนะครับว่าสิ่งที่ดีกับบุคคลคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ดีต่อเศรษฐกิจทั้งระบบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะเด่นของแนวคิดแบบเคนเซียนเลยครับที่ทําให้แตกต่างเศรษฐศาสตร์สำนักอื่นนะครับตัวยอย่างที่โดดเด่นมากนะครับที่เคนใช้ในการอธิบายเรียกว่า p a r a d o x of saving นะครับ ก็คือว่าเวลาที่คนหนึ่งคนเนี่ยออมเงินเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับเพราะว่ารู้จักประหยัดอดออมแต่ถ้าคนทุกคนออมเงินหมดเนี่ยจะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจแย่เพราะไม่มีใครออกมาใช้จ่ายเลยนะครับดังนั้นการบอกว่าแต่ละคนต้องรู้จักออมเพื่อเป็นกันชนในยามวิกฤตจ,จึงกลายเป็นการโยนปัญหากลับไปที่ปัจเจกนะครับโดยแล้วเลยความจริงที่ว่า ความล้มเหลวของเศรษฐกิจและนโยบายรัฐที่ผ่านมาอาจเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้คนไทยจํานวนมากมีไรายได้ไม่เพียงพอคือเวลาบอกว่าคนไทยรายได้มีไรายได้ไม่เพียงพอครับอาจารย์วิรยุทธ์และอาจารย์ทพลบอกว่าคือไม่เหลือที่จะออมด้วยซ้ำนะครับรนี้ประเด็นนี้นะครับชวนให้เราเห็นว่าเวลาใช้นโยบายเศรษฐกิจเนี่ยควรจะใช้หน่วยวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับผลกระทบของนโยบายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับ การดาเนินนโยบายเพื่อส่วนรวมจําเป็นต้องใช้หน่วยการวิเคราะห์เป็นส่วนรวมไม,ไม่บิดเบือนสาเหตุและการแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องมหาภาคให้กลายเป็นเรื่องของปัจเจกนะครับอาจารย์วิยุทธ์และจันทพลนะครับชี้เห็นว่าข้อเสนอสําคัญที่มักถูกลืมอีกข้อหนึ่งของเคนส์คือเรื่องการการุญยาค่าเสือนอนกินโดยเสือนอนกินในที่นี้หมายถึงกลุ่มนายทุนผู้ได้ประโยชน์จากความขาดแคลนของทุนในสังคม จนสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากค่าเช่าและดอกเบี้ยโดยไม่ต้องลงแรงคิดหรือทำสิ่งใดนะครับเคนเรียกในทุนกลุ่มนี้ว่าฟังชั i นเลสอินเวสเตอร์ก็คือเป็นนักลงทุนที่ไม่มีประโยชน์นะครับในทางเศรษฐกิจนะครับการการินยาค่าเสื่อนอนกินหรือก็คือทำให้พวกนักลงทุนที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยตายไปเนี่ยทำได้หลายแนวทางมาตรการที่เคนเสนอก็มีเช่นการเก็บภาษีมรดกการใช้กฎหมายห้ามเรียก ดอกเบีย้ยเกินอัตราหรือมาตรก,การควบคุมค่าเช่าเป็นต้นเคนส์เห็นว่าหากทรัพย์สินของเสือนอนกินมีมากเกินไปทุนก็จะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่สร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มที่รัฐบาลจึงควรการุญธาตุในในทุนกลุ่มนี้เพื่อให้ทุนถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเศรษฐกิจมวลรวมก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เป้าหมายสูงสุดที่เคนส์อยากเห็นก็คือเศรษฐกิจที่ทุกคนมีงานทําและมีการกระจายความมั่งคั่งที่เป็นธรรมเคนส์เขียนไว้ในบทสรุปของ The General Theory หนังสือเล่มดังของเขานะครับว่าข้อบกพร่องอันเด่นชัดในสังคมเศรษฐกิจของเราทุกวันนี้มีมีอยู่2อ,อย่าง 1. คือความล้มเหลวในการจัดการให้ทุกคนมีงานทํา 2. คือการกระจายรายได้และความมั่งคัง่งที่ถูกจัดการตามอำเภอใจและไม่เป็นธรรม ในแง่นี้นะครับทั้งอาจารย์วิรุธและอาจารย์นภี่์เห็นว่ามาตรการบาสุกา้าทางการคลังของไทยเนี่ยที่กําลังที่ผ่านสภาไปแล้วนะครับดูเหมือนจะไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายของเคน์เท่าไรนักไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างทุนการกระจายความมั่งคัง่งหรือการส่งเสริมการจ้างงานอาจารย์ทั้งสงท่านยังชี้้เห็นด้วยนะครับว่าแนวทางที่ประเทศไทยใช้เนี่ยแตกต่างจากมาตรการของหลายประเทศ ที่ถือโอกาสนี้ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ําด้วยการให้อํานาจรัฐบาลท้องถิ่นจัดสรรเงินทุนเน้นการช่วยเหลือกิจการขนาดเล็กหรือกําหนดกลุ่มธุรกิจและพื้นตัวที่ไม่ควรให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นเยอรมน,นีนะครับให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอํานาจในการจ่ายเงินโดยตรงกับ SME และยังเน้นการช่วยเหลือกิจการขนาดเล็กเป็นสําคัญหรือออสเตรเลียที่จัดงบประมาณดูแลกลุ่มธุรกิจที่รับผลกระทบหนักเป็นการเฉพาะเช่นการท่องเที่ยว ภาคเกษตรและการศึกษาในขณะที่เกาหลีใต้เองก็เพิ่มสินเชื่อเป็นพิเศษให้กับกิจการในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างหนักในเมืองแดกูนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านทิ้งท้ายบทความนะครับว่าจะดีกว่าไหมถ้าหากการออกแบบนโยบายของไทยนะครับจะคำนึงถึงผลด้านการปรับโครงสร้างทุนของประเทศไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพกระจายความมั่งคั่งไปสู่ผู้ประสบปัญหารายสาขาและพื้นที่โดยตรง และส่งเสริมการจ้างงานให้ผู้คนมีคุณภาพทำอย่างทั่วถึงค่ะแล้วในบทส่งท้ายของชิ้นงานของอาจารย์วีรยุทธ์ชินนีนะคะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างในข่าวเกี่ยวกับพอรกองเงินกู้1.9ล้านล้านบาทคือแทบไม่มีรายละเอียดว่าสังคมจะสามารถตรวจสอบการใช้เงินมหาศาลก้อนนี้ได้อย่างไรครั้งหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ชื่อคอลินคาร์กเล่าถึงการสนทนากับเคนส์ในเรื่องการปกป้องธุรกิจท้องถิ่น ว่าจะเป็นช่องทางในการคอร์รัปชันแต่เคนส์กลับไม่ได้กังวลอะไรมากบอกเพียงว่าไม่สร้างอันตรายใหญ่โตอะไรนั่นเป็นเพราะเคนส์ไม่รู้จักคำว่าค่าหัวคิวค่ะการวิจัยในอดีตพบว่าเวลาพูดถึงคอร์รัปชันในไทยนั้นเขาพูดถึงการหักค่าหัวคิวระดับ20-30%ของมูลค่าโครงการหากผู้เกี่ยวข้องใจดียอมลดราคาให้สัดส่วน1 0ของเงิน1ล้านล้านบาทก็ยังมีค่าสูงถึง10,000แล้านบาท ตัวเลขศูนย์มากพอที่จะก,กระตุ้นสัญชาตญาณสัตว์ที่กำลังบาดเจ็บจากวิกฤตโควิด -19 ให้ฟื้นคืนชีพในพริบตากลายเป็นความแน่นอนท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เคนลืมใส่ในสมการเศรษฐกิจมหาภาคของเขาครับนี่เป็นเสน่ห์ของบทความชิ้นนี้นะครับสิ่งที่เคนย้ำก็คือการกลับไปอ่านงานของเคนย้ำไม่เห็นว่าเคนเน้นอะไรในการ พูดถึงน้วยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเศรษฐาสตร์แบบเคนเซียนแต่คําที่เคนลืมครับคุณวิลาวันค่าหัวคิวครับซึ่งอาจารย์ก็จริงๆก็เขียนแซวครับว่าเคนเองคงไม่รู้จักค่าหัวคิวแบบไทยๆนะครับซึ่งก็ยงย้อนกับ5 t ทีที่คุณบรรยงแล้วก็คุณสันติทันได้เขียนไว้นะครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วนโยบาย บาซุก้าทางการคลังเนี่ยมันเป็นเงินขนาดใหญ่มากนะครับหนล้านล้านแล้วถ้าไม่มีการตรวจสอบไม่มีความโปร่งใสนะครับมันก็เป็นความน่าเสียดายครับทีเ่เราใช้งบประมาณมากขนาดนี้แล้วก็ต้องล่วนไหลไปกับการคอร์รัปชันนะครับทำให้ในโยบายไม่มีประสิทธิภาพด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของบาสุก้าการคลังที่เราได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะและในวันจันทร์ที่8มิถุนาย,ยนยนี้ค่ะ จะมีรายการ101 Policy Forum ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4ค่ะเป็นการชวนนักการเมืองมาคุยกันในเรื่องนโยบายสธาธารณะต่างๆและในครั้งนี้คุยกันเรื่องของนโยบายเพื่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจในยุคโควิด -19 ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ฟังสดในรายการไลฟ์วันที่8นี้นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ในวันโอวันเว็บค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ